เราก็จะมีการปฏิบัติด้วยนะวันก่อนนี้ก็เอาเด็กทั้ง5บ้านเนี่ยมาปฏิบัติ5วัน4คืนและอยู่ในพุทธสถานซึ่งสามารถอยู่ได้ค่ะเราสามารถรับคนได้ถึง100คนนะคะแล้วก็อยู่ในนั้นได้ทุกครั้งที่มีการบวชดิฉันก็จะให้เด็กอยู่ที่นั่นนะคะและครึ่งวันเช้าดิฉันก็จะสอนเองนะคะถวายความรู้ให้เนนแต่ครึ่งวันบ่ายส่วนใหญ่เราจะบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะซึ่งพระเทพสารเวทีท่านจะเป็นผู้ที่บวชให้กับเด็กพวกนี้ตลอดก็คนที่ไปทำงานในพุทธสถานคลองโยงเนี่ยเป็นพวกที่มีกิจอาสาใช่ไหมครับไปอบรมจะไม่มีรายได้ไม่มีรายรับอะไรเลยไม่มีค่ะมีแต่ช่วยอย่างเดียวให้อย่างเดียวค่ะตลอดมาเลยเองก็ได้สร้างสถานที่เพื่อที่จะรับเด็กพวกนี้เข้ามาได้ข่าวว่าคุณพี่สุนว่าควักส่วนตัวในการสร้างใช่ไหมครับหรือยังไงครับค่ะ 90% ค่ะประมาณโอ้ก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่เขามีปัญหาแล้วไปอบรมเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเขามีโอกาสใหม่ชีวิตใหม่ได้บุญมหาศาลนะครับเราก็พยายามจะให้หัวใจของพุทธศาสนาซึ่งเมื่อ2วันก่อนก็เพิ่งไปถวายความรู้หมายจะไม่ได้ตัวเองถวายนะคะไปให้พระอริยะวังโสมาถวายความรู้ให้กับพระแล้วท่านก็จะบอกเลยว่าวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์กับพระ 1,250 รูปซึ่งเป็นเอหิภิกขุซึ่งเป็นพระที่พระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้บวชให้เนี่ยถือว่าสำคัญมากเพราะว่าพระพุทธองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ก็คือหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งเนี่ยค่ะคือละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วได้ข่าวมาว่าพระวันสำคัญเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกพระองค์เนี่ยทางคุณสุริมาศจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแน่นอนอย่างวันนี้มีอะไรบ้างครับวันที่5เนี่ยวันที่5นี้เราก็จะมีการเดินคือจะมีทั้งสวดมนต์สมาธินะคะเป็นถวายเป็นพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็จะมีทักษิณวัตรก็คือเดิน3รอบรอบพระพุทธซึ่งเป็นพระพุทธโสธรนะคะพระประธานแล้วก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเอามาจากอินเดียที่นั่นมีพระราชกุมารอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็แม้กระทั่งหลวงพ่อองค์ดำก็มีที่นู่นคือจะมีครบหมดนะคะสังเวสีเนี่ยเรามีครบหมดตรงนั้นแล้วก็จะให้เด็กทั้งหมดเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันก็คือจะมีพระมานำแล้วก็จะเดินรอบ3รอบแล้วก็อิติปิโสทั้ง3รอบทั้ง3รอบเลยค่ะค่ะแล้วเราจะมีทางศาสนาส่วนใหญ่ก็จะทำทางศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้นะคะที่ทำผ่านมาแต่เป็นแต่ปีนี้นี่ไปทำถึงอินเดียด้วยค่ะอ๋อเป็นบุญอย่างมหาศาลนะครับก็ท่านณรงค์ครับอยากจะถามความรู้สึกตลอดระยะเวลา20ปีที่ถวายความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านอยากจะให้ท่านมีแสดงความรู้สึกความภูมิใจความจำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา20ปีขอให้ท่านณรงค์ได้เปิดความรู้สึกครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านผู้ที่ชมรายการทุกท่านท่านคงเห็นด้วยกับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทยของพวกเราทุกคนพระองค์ทรงรักและอาทรในทุกสุขของพระศกนิกรทั่วทุกภาคนับตั้งแต่พระองค์สิริราชสมบัติพระองค์ทรงอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ในการทรงงานที่หนักประกอบพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อขจัดทุกข์พดุงสุขแก่ราษฎรและในโอกาสวันที่5ธันวาวันเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาในวาระที่มาถึงนี้กระผมขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมจิตร่วมใจถวายพระพรพระองค์ท่านขอให้พระองค์มีพระพรานามัยที่แข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเพื่อให้ทุกคนถวายพระเกียรติของพระองค์ท่านครับแล้วก็อยากจะถามคุณสุริมาศนิดนึงความรู้สึกที่ได้ทำไปอะไรกันต่างก็ดี
อยากให้แสดงความรู้สึกในวันนี้เป็นวันมหามงคลเชิญครับดิฉันปลาปลื้มปิติจริงๆนะคะที่ได้ทำอะไรให้กับพระองค์ตลอดมาค่ะแล้วก็ทำด้วยจิตด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วขอให้ขอเพียงแต่ว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตราบนานเท่าที่จะนานได้นะคะแล้วก็ขอทรงมีพระพรนามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระองค์ท่านราชประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้ตามพระราชหฤทัยทุกประการค่ะครับก็เป็นความรู้สึกของคุณสุริมาศท่านนรงค์ท่านนรงค์จะมีอะไรเพิ่มเติมนี่แบบที่ติดตามพระองค์ท่านแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาแบบแหมเห็นแล้วเรามีความสุขอ่ะคือเราไม่ได้อะไรแต่เรามีความสุขมากที่พระองค์ดำรงเนี่ยไม่ได้อะไรจากทางนี้แล้วแต่ได้ความสุขร่วมกันก็คือทำอะไรประโยชน์ให้กับราษฎรนั่นแหละคือปรัชญาของพระองค์ท่านพี่ณรงค์บางครั้งน้ำตาไหลขอโทษนะครับท่านณรงค์ปราบปลื้มไหมครับที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ท่านมานานคือปราบปลื้มที่สุดในชีวิตที่เกิดมาอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านได้ทราบแบบลำบากขนาดไหนที่ไหนพระองค์ท่านเสด็จหมดเสด็จไม่ว่าจะทุรกันดารขนาดไหนเพื่อพี่น้องประชาชนท่านเสด็จพระดำเนินแล้วก็นำปัญหาของราษฎรมาสู่การแก้ไขมาคิดเป็นแนวทางพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเกิดกว่า 3,000 โครงการซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้เล่าหน่อยว่าแบบผมปลื้มใจมากอันนี้เป็นทั่วโลกนะปรัชญาอันนี้ทั่วโลกนะฮะไม่ใช่แบบนั่นนะฮะทั่วโลกท่านลองเล่าคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ได้พระราชทานให้เนี่ยประชาชนคงจะทราบดีเพราะว่าการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนี่ยจะทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขตามอัตภาพของอัตภาพความสุขมวลรวมก็เหมือนอย่างประเทศภูฏานนะฮะเขาประเทศเขายากจนนะฮะแต่ทำไมเขามีความสุข GDP เขามีความสุขราษฎรเขามีความสุขความสุขมวลรวมไม่ใช่ความสุขขึ้นอยู่กับฉันต้องมีรถมีเครื่องบินส่วนตัวไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แต่ความสุขมวลรวมหมายถึงว่าเขาอยู่เขาพอเพียงนั่นก็หมายถึงว่าเข้ากับปรัชญาของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงเลยนะครับคือไม่โอเวอร์เกินไปไม่ประเภทลงทุนพันล้านแต่กู้มา 40,000 ล้านเนี้ยมันก็ไปไม่รอดอย่างนั้นเขาเรียกไม่ใช่แล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคุณสุริมาศมีอะไรจะเพิ่มเติมความรู้สึกในใจที่จะมีต่อพระองค์ท่านมีไหมครับมีเพิ่มเติมไหมครับฉันก็อยากจะขอวิงวอนให้พระองค์ท่านนี้มีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงแล้วก็ทรงพระเกษมสำราญนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็ตรากตรำทำงานทรงงานหนักมาพอสมควรแล้วนะคะอยากจะให้พระองค์ท่านได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทรงพระเกษมสำราญแล้วก็อยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านท่านเหมือนพ่อของแผ่นดินนะคะรักลูกทุกคนแล้วก็ฉันเองก็อยากให้ลูกทุกคนได้ทราบซึ้งถึงความรักที่พ่อมีต่อลูกทั้งประเทศก็อยากจะให้เป็นคนดีทำตัวให้ถวายแด่พระองค์ท่านทำดีเพื่อถวายพระองค์ท่านวันนี้ไม่ใช่แค่วันนี้ค่ะตลอดไปก็วันเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลก็ผมก็อยากจะกล่าววิงวอนและกราบเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศไม่มีสีนะครับต้องบอกก่อนไม่มีสีคือคนไทยใต้เบื้องพระยุคลบาทรักสามัคคีกันนะคะทำดีเพื่อถวายแด่พ่อของบดินทร์ของพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านมีความสุขนั่นแหละพระองค์ให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขร่วมกันท่านถึงจะมีความสุขด้วยนี่เป็นปรัชญาที่พระองค์ท่านทรงเคยดำรัสไว้คือถ้าท่านพระองค์ท่านไม่เห็นราษฎรไม่มีความสุขแล้วพระองค์ท่านจะไม่มีความสุขเลยสิ่งนี้หมายเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆนะครับท่านณรงค์ครับพ่อเห็นลูกทะเลาะกันก็ต้องไม่มีความสุขแน่นอนค่ะอยากจะให้ประชาชนทั้งประเทศรักสามัคคีกันซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลด้วยครับท่านณรงค์จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกในใจเรียกว่าเคยถึงพระองค์ท่านไปไหนเราก็ภูมิใจแบบภูมิใจลึกๆมีไหมท่านลองเล่าลองเพิ่มเติมตามที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยว่าพระองค์ท่านได้รักได้อะไรได้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้ราษฎรเป็นผู้ห่วงประสงค์นิกรทุกคนมีโครงการพระราชดำริต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินมากมายครับพูด
กี่ครั้งก็ไม่หมดสิ้นเพราะว่าองค์ท่านจะมีมาเรื่อยเพราะว่าพระองค์ท่านจะไม่หยุดหย่อนในการช่วยเหลือราษฎรพอไปเจอปัญหาปุ๊บพระองค์ท่านก็มานั่งคิดมาทำเป็นแนวทางพระราชดำริแล้วก็ได้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับที่ผ่านมานี่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากมายเหลือเกินนะครับอย่างคุณสุริมาศที่คลองโยงเนี่ยได้ข่าวว่าได้บวชอุปสมบทหมู่ด้วยไหมครับที่วัดเลยครับวัดไหนครับตลอดค่ะครับอุปสมบทหมู่ปีที่แล้วนี่บวชที่ไหนได้ทราบข่าวว่าที่วัดบวรค่ะส่วนใหญ่กี่ประมาณกี่ลูกครับปีที่แล้วนี่พระเอิญอย่างนี้ค่ะเราคัดไปแล้วตอนนี้ทางวัดบอกไม่ได้ต้องคัดให้จริงๆจังๆนะฮะก็เหลือเป็น36ลูกอ๋อครับนะซึ่งท่านก็บอกทีแรกมีทั้งหมด54 5บวก4เป็น9ค่ะตอนนี้พระโอษฐ์ที่วัดบวรบอกไม่ได้ต้องคัดให้จริงๆจังๆก็คัดเหลือ36รูปก็3บวก6ก็เป็น9เหมือนกันก็เลยอ่ะแล้วปีที่แล้วที่สามารถผ่านได้อย่างดีมากเลยค่ะทุกคนที่มาบวชนี่ไม่มีเกเรเลยไม่มีเกเรเลยแบบบวชไปแล้วก็ไปปฏิบัติเป็นพลเมืองดีก็เป็นพลเมืองนั่นแหละสิ่งนี้เป็นการยกย่องคนดีส่งเสริมให้เขาให้กำลังใจเขาสิ่งนี้นะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าทางมูลที่ราชประชาสมาสัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเรื่องโรคเอดส์เนี่ยหมดเลยใช่ไหมครับได้ทราบข่าวนะค่ะมูลที่ราชประชาสมาสัยเนี่ยโรคเรื้อนใช่ไหมค่ะโรคเรื้อนและโรคก็ยังไม่ถึงกับหมดเลยนะคะยังมีประมาณหรือก็เหลือสัก 5-6,000 คนนะคะเรายังมีในนิคมซึ่งยังต้องดูแลรักษากันอยู่แต่ว่าก็เหลือน้อยมากแล้วจากที่เป็นแสนๆคนนะคะค่ะตอนนี้ก็โรคเอดส์นี่ก็คือหมายถึงว่าเราดูแลให้ทุนพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กที่กำพร้าเด็กกำพร้าคือเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ตายด้วยโรคเอดส์เราก็ให้ทุนการศึกษาไว้999ทุนทุกปีทุกปีนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยจบปริญญาตรีก็มีแล้วนะคะต้องเยอะค่ะแล้วไม่ต้องใช้ทุนค่ะทุนอันนี้เป็นทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ๋อทุกปีค่ะทุกปีค่ะเราให้มาเป็นเวลา14แล้วเด็กนี่เราต้องสกรีนมันมาจากไหนบ้างค่ะเราก็เอาเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าเอกที่พ่อแม่ตายเพราะเอดส์ไม่มีพ่อแม่หรืออยู่กับน้าอยู่กับป้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับกับท่านผู้ชมทางบ้านครับแม้วันนี้ผมปลื้มใจและภูมิใจที่ทำรายการมาที่มีโอกาสที่จะรายการตามหาความจริงมีโอกาสที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเพื่อเฉลิมเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านเหน็ดเหนื่อยทำเพื่อราษฎรประสบนิกรชาวไทยนะครับซึ่งคนไทยทั้งประเทศวันนี้เป็นวันแห่งมีความสุขจริงๆและเดือนธันวาเนี่ยเป็นเดือนมหามงคลและขอให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยทำดีเพื่อพ่อหลวงเราตลอดไปอย่าไปแค่เดือนธันวาคมมกราทําเพื่อเทิดพระเกียรติเพื่อให้พระองค์ท่านมีความสุขนะครับรายการตามหาความจริงจะมาพบกับท่านทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.โดยประมาณรายการเราสะท้อนความจริงทั้งหมดทางด้านเศรษฐกิจสังคมอาชญากรรมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องกรณีต่างๆก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดือดร้อนประสบเคราะห์กรรมต่างๆจากผู้ก่อความไม่สงบนะครับเราจะเป็นกระบอกเสียงเราทำรายการนี้เพื่อที่จะเป็นสื่อกลางสะท้อนให้กับสังคมโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากส่งเสริมยกย่องคนที่ทำดีปกป้องคนดียกย่องให้เขามีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณพลอากาศเอกณรงค์ละไม้อินอดีตปฏิบัติราชการนายทหารพิเศษกรมราชองครักษ์คุณสุริมาศสุทธิสัมพัทธ์อดีตคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างสูงแล้วพบกับใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ผมและแขกทั้งสองท่านสวัสดีครับThank you.